ทีนี้หลังจากพี่พอเนี่ยคุยกับคนมาเยอะแล้วนะคะถามในมุมของการตกผลึกละกันว่าพี่พอรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรจากคนที่เราไปอ่านไปติดตามคนที่เราไปสัมภาษณ์ที่เขาลงทุนและประสบความสำเร็จบ้างเขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะพี่พอจริงๆช่องพี่มีรายการนึงชื่อว่า The Exclusive Talk นะแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละวงการนะครับถ้าขอสรุปจากคนกลุ่มนี้แล้วก็ที่ศึกษาแล้วกันเนาะพี่ว่าอันดับแรกเลยสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือเขาชี้นิ้วเข้าชี้นิ้วเข้าคืออะไรก็คือหลายๆคนเนี่ยจะชอบชี้นิ้วออกว่าไอ้พอฉันเกิดมาจากจนฉันเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ไม่รวยคอนเนคชั่นไม่มีฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคือก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าการที่คุณชี้นิ้วแปลว่าคุณกำลังบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่คนสำเร็จเขาจะชี้นิ้วเข้าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีต้นทุนที่แย่คือเขาอาจจะเกิดมาต้นทุนเหมือนอีกคนนึงเลยแต่เขาบอกว่าชีวิตนี้จะสำเร็จหรือเปล่าคืออยู่ที่ฉันก็คือคนที่ชี้นิ้วเข้าคือคนนี้แหละคือคนที่กำหนดชีวิตตัวเองลิขิตชีวิตตัวเองแต่คนชี้นิ้วออกคือก็สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้ชีวิตฉันไม่ไปไหนสิ่งเหล่านี้คือกำหนดชีวิตฉันคือนี่คือพี่ว่าความต่างเริ่มต้นคือตรงนี้ชัดเจนทีเดียวอันต่อมาคือคนสำเร็จเขาเป็นฟองน้ำค่ะก็คือเขาไม่ได้รู้ตั้งแต่เกิดแต่คือถ้าเขาอยากจะเก่งอะไรเขาก็จะไปเรียนรู้ไปค้นคว้าไปค้นหานะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเขายังมีอะไรที่ไม่รู้เยอะซึ่งมันกับคนส่วนมากเยอะมากเลยคือฉันรู้แล้วกลายเป็นว่าคนที่ไม่สำเร็จมากกับรู้สึกว่าฉันรู้แล้วไอ้คนสำเร็จมากๆกับรู้สึกว่าฉันยังไม่รู้อะไรเยอะมีประโยคนึงที่พี่ชอบมากไม่ได้คิดเองนะครับคือเขาบอกว่าความรู้นั้นมีขีดจำกัดความไม่รู้ต่างหากที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งก็คือจริงเราไม่รู้อะไรตั้งเยอะเนาะก็สองอย่างนะครับข้อสุดท้ายคือเขาเป็นตุ๊กตาล้มลุกก็คือแบบล้มกี่ครั้งก็เด้งกลับขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นตุ๊กตาเนาะแล้วนี่ผมว่าน่าจะเป็นจุดตัดเพราะว่าหลายๆคนบางคนล้มครั้งสองครั้งก็ลุกไม่ไหวแล้วเพราะมันเหนื่อยจะลุกขึ้นมาอีกทีมันเหนื่อยแต่คนเหล่านี้คือเขาไม่สนว่าเขาล้มกี่ครั้งหน้าที่ของเขาคือลุกทุกครั้งที่เขาล้มแล้วพอเขาทำอย่างนี้ได้นานกว่าคนอื่นรวมกันทั้งสามข้อเลยวันแรกวันเดียวกันเนี่ยสองคนเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่พอผ่านไปห้าปีสิบปีเนี่ยน้อยคุณนานเท่ากับมหาศาลก็เลยต่างกันมากมหาศาลค่ะนี่คือคร่าวๆแล้วกันที่พี่สังเกตมาเนาะถือว่าเป็น3ข้อที่แบบคนเชื่อว่าถ้าใครฟังแค่ตรงเนี้ยก็เอาไปใช้ได้แล้วเนาะว่าอย่างน้อยที่สุดกลับมาชี้ที่ตัวเองเนาะว่าคุณกำหนดชีวิตคุณไม่ใช่ไปโทษสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่การทำตัวเองเป็นฟองน้ำที่ยังไงความไม่รู้ก็ไม่สิ้นสุดและสุดท้ายก็คือล้มแล้วก็ลุกได้แปลว่าพี่พอกำลังบอกว่ายังไงทุกคนก็ต้องล้มเนาะไม่มีใครที่แบบหูยืนแบบจังก้าได้ตลอดเวลาถูกไหมแน่นอนแน่นอนครับคือเราต้องจริงๆควรจะต้องภูมิใจด้วยซ้ำว่าเราอะล้มหลายครั้งแปลว่าล้มหลายครั้งแปลว่าเราทำเยอะก็เหมือนที่ไอซ์ไซเขาบอกนะครับคือคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเนาะใช่ทีนี้การล้มเนี่ยบางทีเป็นอุบัติเหตุเราไม่ตั้งใจแต่ว่าลุกหรือไม่อันนี้คือเราเลือกเอง 100% ก็กลับไปข้อแรกเนาะกลับไปข้อแรกอยู่ที่ตัวเองใช่ก็คือก็มันก็แข่งกันตรงนี้ครับคือว่าจะทำธุรกิจเลยจะลงทุนเลยคือจะไปดูนักลงทุนเก่งๆทุกคนก็ไม่ใช่มาวันแรกก็เก่งเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งว่าเฟดเองวันแรกยังขาดทุนติดดอยได้เหมือนกันแต่เขาก็ทำนานพอทำพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เวลาเราคุยกับพี่พอเราจะสัมผัสได้ก็คือเรื่องของวิธีคิดหรือว่า mindset นะคะเรื่องนี้พี่พอจะค่อนข้างเด่นทีเดียวอยากให้พี่พอสอน new gen หน่อยว่าวิธีคิดแบบคนรวยเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเขาถึงเป็นคนรวยได้เช่นเดียวกับแนวคิดของพี่พอที่จะจับ match กันด้วยเพราะว่าวันนี้พี่พอก็ถือว่าจริงๆประสบความสำเร็จแล้วแหละเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มาแบ่งปันด้วยก็ถ้า new gen อยากจะรวยใช่ไหมอันดับแรกผมว่าคุณก็ต้องเริ่มเรียนให้เร็วคือวิธีเดียวที่จะรวยเร็วได้คือคุณต้องเรียนให้เร็วเรียนให้เร็วทำให้เร็วพลาดให้เร็วแล้วก็ทำซ้ำใหม่เรียนเพิ่มทำเพิ่มแล้วก็พลาดเพิ่มแต่พลาดให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเนื่องจากเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่ร่ำรวยมาเยอะนะครับผมเห็นคนรวยเร็วมีนะแต่ผมไม่เคยเห็นใครรวยเร็วแล้วยั่งยืนผมเห็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่ผมเห็นมาหลักพันล้านหมื่นล้านแสนล้านคือสร้างกันนานเท่านั้นเลยเพราะว่ามันเหมือนถ้าผมเปรียบเหมือนอพาร์ตเมนต์ก็ได้ผมว่าเขาสร้างอพาร์ตเมนต์คุณภาพดีเขาเลยทำให้เขาเก็บเกี่ยวค่าเช่าได้ยาวนานแต่ถ้าแบบรีบสร้างก็ได้นะรีบสร้างแบบรีบมารีบก่อเสาเข็มไม่ต้องเป๊ะมากสั้นหน่อยก็ได้เอาเร็วเน้นเร็วมันก็จะพังทลายง่ายถ้าผมแนะนำก็คือถ้าอยากรวยเร็วคือเริ่มต้นคือเราเรียนรู้ให้เร็วเรียนรู้คือจะอ่านจะฟังจะดูทุกวันนี้คือยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียที่คุณสามารถจะ
คุณจะย้อนกลับไปดูคนตายแล้วที่เก่งๆก็ยังได้จะย้อนไปดูบัฟเฟตตั้งแต่สมัยแจ็คเก็ตสีแดงยังได้เลยคือมันมีวิธีการเรียนมากมายคุณจะแบบอ่านหนังสือเทคคอร์สได้หมดเรียนได้เร็วแต่สุดท้ายคุณจะเรียนเยอะแค่ไหนคุณไม่เคยทำมันก็ไม่มีทางไปได้เหมือนอ่านว่าจักรยานขี่ยังไงมันคงไม่ได้ก็ต้องขี่ขี่ไม่เป็นอยู่ดีแล้วสุดท้ายขี่ไปปุ๊บมันก็ต้องล้มบ้างและไอ้ความเจ็บนี่แหละทำให้แบบเราไม่ค่อยอยากล้มอีกเราก็จะระวังเราก็จะระวังแล้วก็จะพัฒนาถ้าจะฝ่ายอันนั้นคือความมั่งคั่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุนเสมอไปมันมีหลักสองทางคือหาเงินเก่งกับลงทุนเก่งหาเงินเก่งก็อย่างเช่นบิลเกตครับบิลเกตก็คือทำ Microsoft จนใหญ่โตใช่ไหมครับก็เป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ30ต้นๆแล้วมั้งครับคือถ้าหาเงินได้ขนาดบิลเกตเนี่ยไม่ต้องลงทุนเก่งมากก็ได้ก็คือเพราะเงินเขาเยอะมากเขาอาจจะแค่ต้องปกป้องเงินต้นเขาไม่ให้มันสูญหายไปเฉยๆอาจจะได้ปีละ 10% ก็เยอะมากแล้วเพราะเงินเขาใหญ่มากถ้าลงทุนเก่งก็เป็นอย่างบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์ก็คือลงทุนตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับทบต้นไปเรื่อยทบต้นแล้วความมั่งคั่งเขาก็เพิ่งมาหลังจาก60ยิ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีให้เลือกทั้ง2แบบหาเงินเก่งก็ได้ลงทุนเก่งก็ได้แต่ว่าถ้าคุณทำได้ทั้ง2อย่างเลยอันนี้คือสุดยอดมากค่ะมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor